รายการโดยพระธรรมสิทธิ์มือทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสฝึกจิตไว้ใกล้พระธรรมฟองอำไพให้จิตใจสบสุขสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังภูมิพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่านทุกท่านสุขสันเพลินเปิดพระธรรมสิทธิมือจีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีมายังท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านผู้ชมทุกคนวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านผู้ฟังผู้ชมตรงกับวันจันทร์ที่12สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น8ค่ำเดือน9วันนี้เป็นวันสำคัญทุกท่านรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นวันแม่แห่งชาติวัดราชาธิวาสวิหารก็ได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่9โมงเช้าอาตมภาพเองก็ได้โอกาสแสดงพระธรรมเทศนาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันเช้าออกอากาศทางคลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศทุกสถานีเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดนั้นๆพอ9โมงก็เริ่มพิธีด้วยการพิธีที่วัดนะก็นำทำวัดเช้าโดยหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลก็ใช้เวลาไปทั้งพระทั้งโยมก็ประมาณสัก40นาทีต่อจากนั้นก็มีท่านพระครูสิริกวีวัฒน์ขึ้นธรรมาสน์เป็นพระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนา
ก็ว่าด้วยเรื่องโสนนันทชาดกยกเรื่องที่โสนฤาษีสั่งสอนฤาษีนันทผู้น้องให้ไปดูแลมารดาส่วนพี่ก็จะดูแลบิดาผู้เป็นฤาษีเหมือนกันแล้วต่อมาฤาษีผู้เป็นบิดาก็สิ้นชีวิตลงโสนดาบทก็ได้ เป็นเจ้าสำนักต่อและโสนฤาษีนั้นก็คือพระโพธิสัตว์อันหมายถึงผู้ที่บำเพ็ญเพียร ในทศบารมีจนกระทั่งว่าวาระสุดท้ายก็ได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนนันทฤาษีก็ปฏิบัติมารดาไปจนสิ้นอายุไขเป็นฤาษีที่ดีก็ได้เป็นอภิชาตบุตรนะเป็นอภิชาตบุตรก็คือบุตรที่ดีแนะนำพร่ำสอนดูแลมารดาอย่างดียิ่งจนกระทั่งว่าเ ส้นชีพไปก็ได้ไปอยู่สวรรค์ซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่ายังอยู่สวรรค์อยู่เพราะว่าอายุของสวรรค์นานๆมากอยู่สุขสบายนานมากเสร็จแล้วก็ฟังเทศจบแล้วก็พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้งวัดที่ขึ้นไปทำวัดสวดมนต์เช้าก็เตรียมพร้อมเจริญพระพุทธมนต์แต่ก่อนเจริญพระพุทธมนต์ก็มีท่านประธานฝ่ายคฤหัสถ์เป็นวยาวัจกรวัดก็คือท่านพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญเปิดกรวยแสดงความเคารพต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพอจบแล้วก็อุบาสกสุนทรเจนจบก็อาราธนา พระปริตรใจทำนองเสียด้วยนะก็เริ่มที่อาราธนาพระปริตรนะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็ชุมนุมเทวดาท่านเจ้าคุณพระศรีวินัยโสพลชุมนุมเทวดาก็เริ่มจากพระรัชชังสเสนังสบันทุงนรินดังปริตตานุภาโวสดารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาปดันตาอวิคคิตตจิตตาปริตังภนันโตสังเกกาเมจรูปเปคิริสิกรตเตจันตลิกเควิมานเณดีเปรเตจกามิตรุวนังหะเลเกหวัตถุมยิเขเตภุมมาจายันตุเดวาชลทลวิสเมยักขกันทัพบนางา
ติทันตาสันติเกยังมุนิบรวจนังสาธโวเมสุนันโตธัมมัสสวนกาโลอยัมภดันตาธัมมัสสวนกาโลอยัมภดันตาธัมมัสสวนกาโลอยัมภดันตาอันนั้นเรียกว่าชุมนุมเทวดาท่านก็ว่าไปครบถ้วนแต่แล้วหลวงปู่ก็หันมาบอกอาจารย์คุณทำกิตติมนเมธีนำสวดด้วยว่า ก็เลยทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์นำสวดก็สวดไปหมดละนะใช้เวลา35นาทีสวด เทศ30นาทีธรรมบัดเช้าประมาณรับ40นาทีเทศ30นาทีแล้วก็มา สวดอีกประมาณ30นาที35นาทีเริ่มตั้งแต่นะโมสรณคมแล้วก็นมการสิทธิคาถาว่าไปถึงนโม8บทแล้วก็เข้าไปสู่มังคลคาถาจรัตนคาถาไปถึงกรณียเมตสุตตคาถาแล้วก็ขันธปริตตคาถาขันธปริตแล้วก็มีคาไม่มีคาถานะก็คาถาด้วยแหละก็ว่าไปสวดไปจนถึงอะไรล่ะอนุสรณปาฐะแล้วก็วัตกปริตตังแล้วก็ ไปถึงพอดจงไปถึงวิปัสสิตตรวจยาวไปเลยไปถึงบทพาหุงบทชยมังกละคาถาชยันโตและจบลงด้วยมหาปรมะราชชนนีวรธานคาถาซึ่งนี้เป็นบทแต่งใหม่ถวายพระองค์ท่านโดยมหาเถรสมาคมรับรองจบแล้วก็ทาง มัคคนายกสุนทรก็ได้นำกล่าวถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศลว่ากันตรงนั้นเลยถวายเสร็จก็พระก็รับสาธุรับสาธุเสร็จแล้วก็หลวงปู่ก็ยถาให้ยถาให้พรโยมก็รับพรเสร็จเรียบร้อยบนศาลาการเปลี่ยนจบแล้วลงมาชั้นล่างจันพัตตาหารโยมก็ประเคนก็ชั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วก็สัพพโรหน่อยหนึ่งจากนั้นก็สัพพโรก็คือให้พรอย่างเดียวเสร็จแล้วโยมก็รับประทานอาหารกันเป็นอันว่าเสร็จพิธีในภาคเช้าพระสงฆ์ก็แยกย้ายกันกลับ ส่วนอาตมภาพ ก็มีวาระวันนี้รับได้รับ อาราธนาไปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย
ในพระบรมมหาราชวังก็ออกจากวัด บ่ายสามโมงไปก็เตรียมพร้อมนะเพื่อได้พบปะเพื่อนฝูงด้วยก็ไม่ได้พบปะใครมากนักละไปนั่งสนทนากับท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิมงคลเจ้าอาวาสวัดสะเกดก็เจ้าอาวาสวัดสะเกดก็มีอะไรหลายๆอย่างท่านเป็นเจ้าคณะภาคสองด้วยก็เลยคุยกันไปออกรถออกชาติดี มีเรื่องให้ได้ก่อคิดจนท่านปรึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงดีเพราะว่าศาสนาเรามาถึงวันนี้นี่ก็มองไปอนาคต10ปี20ปีข้างหน้าวัดจะอยู่อย่างไรจะมีคนมาบวชอยู่จำพรรษากันอีกไหมท่านยังทำได้นะท่านยังทำได้ปีนี้วัดสะเกดมีพระภิกษุสามเณร150รูปเป็นพระเสีย110รูปเป็นสามเณรสัก40รูปท่านทำได้ฟังแนวนโยบายของท่านแล้วก็น่าทำเหมือนกันนะน่าอนุโมทนาในกรณีที่ว่าวัดจะทำอย่างไรในฐานะท่านเป็นเจ้าคณะภาคท่านก็ไปคุยกับเจ้าคณะอำเภอว่าช่วยกันดูหน่อยสินะในอำเภอของเราวัดไหนที่ร่อแร่จะไปช่วยกันได้อย่างไรระดมพระกี่ตำบลในอำเภอนี้กี่ตำบลแต่ละตำบลมาช่วยวัดนี้กันหน่อยได้ไหมก็เป็นสิ่งที่ดีนะร่วมแรงร่วมใจกันถ้าวัดเราดีแล้วก็ไปช่วยวัดอื่นบ้างช่วยกันระดมสมองระดมคนระดมทุนไปช่วยกันก็ให้วัดนั้นๆพอจะลืมตาอ้าปากได้สวยงามขึ้นมาได้เป็นที่น่าเข้าไปทำบุญสุนทานพร้อมกันนั้นก็ดูเจ้าอาวาสมีความเข้มข้นเข้มแข็งดีไหมรักษาวัดรักษาศรัทธาญาติโยมถ้ารับไม่ไหวก็อาจจะนิมนต์ให้พักผ่อนหาคนอื่นที่เขาพร้อมมาเป็นเจ้าอาวาสมันก็น่าจะดีนะแต่นี่ท่านยังไม่ทำหรอกระดมช่วยวัดก่อนก็ได้ความคิดท่านหลายเรื่องเหมือนกันนะเราก็ว่าไปเรื่องของเราเสนอแนวคิดไปว่ากันไปท่านก็แนะนำพระในเขตปกครองของท่านว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ว่าไปในฐานะเป็นเจ้าคณะภาคฟังแล้วก็ดีเหมือนกันนั่นไปนั่งสนทนากันก่อนที่จะถึงเวลาเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เจริญพระพุทธมนต์เนื่องจากว่าต้องรอเราไปถึงก่อนในดีมันไม่ให้คลุกคลักก่อนที่มาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จถึงพระองค์เสด็จไปก็เสด็จไปทรงประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อนมีอาราธนาพระสงฆ์ไปเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุทธสมธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์
อนัมนิกายหรือยวนนิกายนะแล้วก็จีนนิกายไปประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยตามฎีกานั้นก็ว่า5โมงเย็นก็ฎีกาก็กำหนดไว้ประมาณการอย่างนั้นแต่พระองค์ก็เสด็จไปประกอบพิธีในพระอุโบสถอยู่ก็เสด็จถึงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยก็18นาฬิกาเศษ18นาฬิกาเศษก็เริ่มพิธีเลยเจริญพระพุทธมนต์ปณีเจริญพระพุทธมนต์ยาวธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วก็สวดเต็มใช้เวลาสวดชั่วโมงครึ่งในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานนำสวดแล้วก็มีสมเด็จพระราชาคณะอีก6องค์รองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะชั้นธรรมแล้วก็ชั้นเทพชั้นราชไป รวมเขาแล้วก็93รูปธรรมภาพเองกลับมาถึงวัดก็สองทุ่มครึ่งฝนตกอย่างหนักเลยช่วงเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์ไปถึงตอนธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพออีนังข้อดุขังอริยสัจจังชาติปิดุขาจราปิดุขามรณัมปิดุขังตรงนั้นฝนเริ่มมาแรงตึม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 แต่เรานั่งอยู่ในพระที่นั่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอจบเนี่ยจบเสร็จแล้วเนี่ยออกเดินมาฝนยังปล่อยอยู่ไม่มากนะก็ฝนรดหัวนิดหน่อยเพราะฉะนั้นกลับมาถึงก็ต้องจัดการก็คือส่งน้ำเลยสะหัวเลยถ้าไม่สะหัวถูกฝนปล่อยอย่างนั้นและมักจะไม่ผ่านก็คือเป็นหวัด ต้องเป็นหวัดแต่วันนี้ก็คงไม่เป็นนะเพราะว่ามาถึงก็ได้ส่งน้ำแล้วก็สะหัวเรียบร้อยนะสบู่ก้อนเดียวใช้ทั้งสะหัวทั้งสะตัวเรียบร้อยจบเรียบร้อยนะอันนั้นก็เรื่องกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติวันนี้ถวายเป็นพระราชกุศลนะตอนนี้มัคโคนาโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุขอน้อมกราบถวายกำลังใจแด่พระเดชพระคุณด้วยเจ้าค่ะในโอกาสที่จะยุบองค์กรศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประกาศไปแล้วนะประกาศไปแล้วเป็นเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดได้มันตายได้ทั้งนั้นนะเราก็ให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งแล้วก็บอกว่าวันที่15สิงหาคมศุกร์นี้นะเหลืออีก2วันหน้าศูนย์ก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็มีผู้ทักทายเหมือนกันในเรื่องนี้ก็ธรรมดาบอกที่มาที่ไปเหตุผลว่ามันเมื่อเราทำหน้าที่เราคิดว่าเสร็จแล้วเราก็ต้องหยุดนะต้องหยุด ตอนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับวิรุณคีรีรัตน์นะร่วมกองบุญหนุนกองธรรมเพิ่งเผยแผ่ธรรมมา500บาทอนุโมทนาสาธุวันก่อนก็วัลภาบุญทรัพย์500สาธุแล้วก็นงลักษ์อิสโร 1,000 บาทนี่สาธุนะก็สาธุทุกท่านนะอนุโมทนาด้วยนี่มีใครบ้างอ่ะวันนี้มณีแสงจันทร์บอกว่า
น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าทางสายราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขบอกว่ากราบสาธุครับอ้าวอนุโมทนาสาธุสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะลักกี้จังก็บอกว่าน้อมกราบสาธุค่ะอ้าวสาธุกิมอินบุญแท่นก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะต้องอ่านให้ครบนะพระญาณาธรอุตมธรรมโมสามัคคีกราบนมัสการครับหลวงพ่อสาธุครับสุริยากะแซจูกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่าสาธุเจเจบุมาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมาพิษณุโลกนั่นนะฝนไม่ตกก็มั่งพิษณุโลกนะกฤตไกรดิตบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพครับสาธุมาไกลเหมือนกันมกคนาก็อ่านแล้ววันสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุก็สาธุสามสาธุนะ ก็สาธุสาธุสาธุกลับไปด้วยนะนี่ก็ท่านที่เข้ามาวันนี อัตมภาพเองก็คิดว่าเรื่องแม่นี่ต้องเป็นเรื่องสำคัญนะเมื่อคืนก็ว่าไปแล้วเรื่องแม่เมื่อเช้าก็ว่าไปแล้วเรื่องแม่ทีนี้มาเรื่องลูกลูกที่มีอยู่สามเกรดเนี่ยทำอย่างไรที่จะพัฒนาเกรดต่ำให้เกรดสูงขึ้นสูงขึ้นนะอ้าวบวรวิทย์สุขสายันบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับว่างั้นสาธุเฉลิมบรรณสโนไทยก็บอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับอ้าวสาธุสาธุสาธุนะทุกท่านเป็นอภิชาติบุตรต้องทำได้ทุกอย่างเพื่อแม่ทำความดีพาแม่ยังไม่แก่ว่างั้นเถอะยังทำงานได้ก็ช่วยแม่ให้เบาใจอย่าทำตัวเราให้แม่หนักใจทำให้แม่เบาใจหางานทำอย่าโลเลงานทำแล้วก็ได้เงินเดือนค่าจ้างรางวัลแล้วก็แบ่งให้แม่บ้างเล็กๆน้อยๆก็ได้นะหรือจะทำธุรกิจมีกำไรก็แบ่งแม่บ้างนะช่วยเลี้ยงน้องบ้างอะไรบ้างก็สุดแล้วแต่นะพาแม่เข้าวัดเข้าวามีรถขับรถได้แล้วก็ขับรถพาแม่ไปวัดบ้างขับรถพาแม่ไปพักผ่อนนะใส่ทะเลหรือว่าสวนสาธารณะถ้าเป็นวันพระก็อย่าลืมไปวัดนะไปสมาทานศีลรับศีลให้แม่ได้ชื่นใจการพาแม่เข้าวัดนี่แหละจะทำให้แม่สบายใจที่สุดจริงอยู่แม่อาจจะไม่คุ้นเคยกับวัดแต่ถ้าเราไปบ่อยๆแม่ก็อยากไปดูเหมือนกันว่าลูกไปทำอะไรส่วนมากแล้วก็แม่จะพาลูกไปวัดแต่ลูกไม่ไปเท่านั้นอย่างท่านพลตำรวจเอกสุนทรชัยขวัญเนี่ยวันนี้ก็มาทั้งสองนะคนนายก็มาด้วยพาลูกชายมาด้วยลูกชายก็มาถวายข้าวสารหลวงปู่สองกระสอบก
กระสอบละกี่กิโลไม่รู้ไม่ใช่กระสอบ50กิโลนะก็มาแนะนำตัวให้หลวงปู่รู้จักด้วยนี่ก็ผลัดกันอย่างเนี้ยดีนะเขาอาจจะมีภาระธุระอยู่แต่ว่าเออถึงวันสำคัญแม่ก็มาวัดลูกก็ตามมาวัดด้วยแล้วมาทำบุญด้วยนี่ชวนกันไปพอคุ้นๆแล้วต่อไปก็เออจะมีความสุขกับการไปวัดนะลูกอภิชาติบุตรต้องพาแม่ไปให้สมาทานศีลรับศีลให้ได้และเราทำความเข้าใจเรื่องศีลบอกว่าศีลนี่มันอย่างนี้นะมันอย่างนี้นะศีล5นี่แหละรักษาศีลข้อที่1แล้วก็จะทำให้เราเกิดมีจิตเมตตาสูงขึ้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์จิตใจไม่อาฆาตมาดร้ายสัตว์ศีลข้อที่2ก็ไม่ลักทรัพย์เจตนาเว้นจากการลักทรัพย์แล้วก็จิตใจมีแต่จะให้แทนที่จะรักของเขาก็คิดจะให้คนอื่นเขาบ้างเป็นการให้ไปเป็นการทำทานไปตัวเองก็ประกอบสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตอันนี้เป็นสิ่งที่พาแม่ไปดูได้ไปทำได้ไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้ก็ไม่ต้องสอนแม่หรอกนะแม่ก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าในกามน่ะคำว่าในกามน่ะมันรวมไปถึงความอยากได้เพราะเห็นเพราะได้ยินเพราะได้กลิ่นเพราะได้ลิ้มชิมรสด้วยได้เห็นก็คือรูปสวยๆได้ยินก็คือเสียงอันไพเราะได้กลิ่นก็คือกลิ่นน้ำหอมในลิ้มชิมรสก็คืออาหารรสเด็ดๆดีๆแล้วก็ติดอกติดใจได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งและติดอกติดใจอันนี้แหละกามเหมือนกันนะเป็นกามเหมือนกันลดละกามเหล่านี้ลงบ้างนะเรื่องการพูดเท็จพูดเท็จไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดยุแย่ให้เขาทะเลาะเบาแวงกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแต่พูดคำที่เป็นจริงจังคำที่ให้เกิดความสมานสามัคคีคำที่ไพเราะอ่อนหวานคำที่ให้ประโยชน์แก่กันอันเนี้ยถ้าชวนแม่รักษาศีลได้อย่างนี้พอคุ้นเคยเข้าแม่ก็จะชอบจะเรียกว่าพาแม่ไปสวรรค์ได้นะบุตรผู้เป็นอภิชาติบุตรต้องอย่างนั้นส่วนอนุชาติบุตรชั้นที่สองก็คือตามนะเชื่อฟังปฏิบัติตามได้แม่สอนแนะนำอย่างไรก็ว่าได้ทำได้ให้ทำนั้นก็ทำได้ทำนี้ก็ทำได้ทำเต็มสติปัญญาความสามารถเป็นลูกที่เชื่อฟังเป็นโสวัจจัตตาความเป็นคนเชื่อฟังง่ายก็ดีนะว่านอนสอนง่ายแต่ไม่ใช่ว่าแล้วนอนสอนแล้วฟังนะแต่ไม่ทำตามต้องทำตามได้นั้นเป็นลูกที่เรียกว่าอนุชาติบุตรบุตรที่ไม่เข้าไหนเลยนี่บุตรที่สร้างความเดือดร้อนให้มารดาบิดาเรียกว่าอวชาติบุตรพาให้ตกต่ำพาพ่อแม่ให้ตกต่ำให้เสื่อมเสียแทนที่ว่าจะไปเด่นไปดังกลับไปมีเรื่องมีราวเข้าคุกเข้าตารางพ่อแม่ต้อง
ขายทรัพย์สินไปไถ่ตัวมาจากคุกไปประกันตัวมาประกันแล้วถูกศาลตัดสินว่าผิดจริงอ้าวต้องกลับไปติดคุกอีกสร้างความเดือดร้อนให้ก็ดูฮะเดิมเรื่องนี้มันเห็นภาพอยู่ในสังคมเรานี่แหละสังคมไทยเนี่ยแต่ว่าบางครั้งบางทีรู้สึกว่าที่เราเห็นนะพ่อแม่ก็กลายเป็นคนเหมือนกับรู้เห็นเป็นใจในการที่ลูกไปทำชั่วทำบาปไปอะไรก็ลูกถูกหมดลูกถูกหมดลูกก็ได้ใจที่ทำต่อที่นี้ก็เพิ่มเติมการที่พ่อแม่ให้ท้ายอย่างเนี้ยทำให้ลูกชั่วยิ่งขึ้นเลวยิ่งขึ้นต่ำยิ่งขึ้นอวชาตินะแปลว่าชาติหัวทิ่มก็หัวทิ่มเลยอวะในลงอวะโอลงพากันหัวทิ่มเลยครอบครัวหัวทิ่มเลยวงศ์สกุลหัวทิ่มเลยดังนั้นไม่ควรนะถึงแม้ว่าแม่เราเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคืนก็พูดไปครั้งแล้วเอามาเช้าถึงมาเช้าแม่เสียชีวิตไปแล้วนี่เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราทำบุญอุทิศให้ท่านสิ่งใดที่แม่เคยทำมาเป็นปกตินิสัยทำดีเราต้องสืบต่ออย่าให้สูญเสียนะที่แม่ทำดีไว้แล้วเนี่ยแม่ประพฤติดีมาอย่างไรเราก็ทำดีไปอย่างนั้นต่อไปเพิ่มไปเป็นสูงขึ้นดีขึ้นสิ่งที่แม่ทำว่ายังไม่เสร็จก็ต่อยอดให้เสร็จนะแม่เคยทำบุญสุนทานก็ช่วยทำบุญสุนทานต่อสมมติว่าแม่ตั้งมูลนิธิไว้ช่วยเหลือคนอย่างนั้นอย่างนี้เอาก็เราก็รับดำเนินการมูลนิธินั้นต่อไม่ใช่ว่าพอแม่ไปแล้วก็ล้มมูลนิธิเอาเงินมาหลานหมดสิ้นเลยมันไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะลูกที่ดีประการที่หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงตอบเลี้ยงกายเลี้ยงใจประการที่สองช่วยทำกิจของท่านขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยทำนั้นช่วยนั้นช่วยนี้อย่าให้แม่ต้องเหนื่อยมากเราต้องเหนื่อยแทนแม่ได้เราเหนื่อยคนหนุ่มคนสาวนี่เหนื่อยเดี๋ยวก็หายรักษาวงตระกูลให้ดีวงตระกูลนี่สำคัญเรามีสองตระกูลตระกูลพ่อตระกูลแม่ก็ต้องรักษาดูแลเป็นคนที่เอาใจใส่เท่ากับว่าได้รักษาหน้าญาติไปด้วยปฏิบัติตัวให้ดีให้เป็นผู้ควรแก่การได้รับทรัพย์มรดกถ้าเราทำดีเนี่ยแม่สบายใจเนี่ยก่อนจากไปแม่เหลืออะไรก็บอกให้ลูกหมดแหละเพราะแม่เอาไปไม่ได้เป็นเรื่องที่เราต้องแสดงความกตัญญูทำให้ดีให้แม่ไปให้สบายเลยไม่เป็นห่วงเป็นใยเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านทำได้ทุกเมื่อทำบุญตักบาตรก็ได้ทำบุญใดๆก็ได้สิ่งที่ทำแล้วเป็นบุญได้ทั้งนั้นแหละนะไม่เป็นบุญก็คือเป็นบาป
ตรงข้ามกันอย่าไปทำสิ่งที่เป็นบาปก็แล้วกันอย่าไปสนุกกับบาปบางครั้งบางทีก็สนุกกับบาปการทรมานสัตว์ก็บาปการทำที่มันไม่อยู่ในทำนองคลองธรรมนะก็เป็นบาปเหมือนกันนะทำไมรักษาตัวยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงส่วนนี้แล้วก็ไม่ใช่นึกเฉพาะวันนี้นะทุกคนเนี่ยลูกทุกคนเนี่ยทุกคนมีพ่อมีแม่กันทั้งนั้นแหละก็นึกถึงพ่อถึงแม่ทุกวันทุกวันชีวิตเจริญก้าวหน้านะคนที่ มีพ่อแม่อยู่ในใจเนี่ยเช้าสายบ่ายค่ำนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกแม่เนี่ยสำคัญเพราะว่าแม่นี่ถ้าเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไม่ปล่อยทิ้งน้ำนมนี่หมดเป็นปี๊บโยมนะ6เดือนนี่เป็นปี๊บนะบางคนก็มากกว่านั้นอีกดูดนมแม่หรือไม่ได้ดูดนมแม่ก็แม่ก็หานมมาให้ดูดมันชดเชยแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีหันกลับมาสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะก็น่าอนุโมทนาเพราะลูกก็จะได้ไม่เป็นอื่นไปเสียหมดนะคิดถึงแม่นะที่เราดูดนมกันมาเป็นปี๊บแต่ละคนเนี่ยอกแทบกลวงอ่ะลองนึกดูว่าขนาดไหนแต่ท่านก็กลั่นเลือดให้เป็นน้ำนมมาให้เราได้ดื่มกินมีสารอาหารครบถ้วนมีวิตามินครบถ้วนมีอะไรครบถ้วนเราก็ได้เติบโตมานะเพราะว่าท่านได้แบกหามเรามานะนี่ก็มีใครอีกมีเฉลิมบรรณัสโนไทยว่าแล้วกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับต้าสิทธิมงคลก็ว่าแล้วกราบนมัสการครับสาธุสุนันทาเกศรสุนันทาบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุพรศรีลักษณะวิลาสน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะโอ้น้องสาวนี่น้องสาวลูกของอานะก็น้องอ่ะแล้วก็น้องชัยวัฒน์ทิพพมลน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับเอาละสาธุกระเกียดเก่งสาธุ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 ว่างั้นจูชาซึ่งจิตเจริญก็ประนมมือสาธุมาอย่างเดียวก็อนุโมทนานะเอาละท่านทั้งหลาย เราก็มาถึงจุดท้ายรายการแล้วว่ากันถึงเรื่องแม่พรรณนาถึงเรื่องแม่ก็อย่าลืมกันแล้วกันทั้งหมดนั้นเราต้องแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตัญญูนั้นแปลว่ารู้คุณของท่านรู้อุปการะคุณที่ท่านได้ทำแล้วแก่เราทุกแม่แหละได้ทำแล้วแก่เราท่านได้ทำคุณแก่เราคุณตั้งแต่เรายังอยู่ในท้องท่านไม่เรียกว่าอดเปรี้ยวอดหวานยุงไม่ใส่บัดเบใส่ไรไม่ตอมมาประคบประงมมาในท้องในครรภ์เราออกจากครรภ์ก็
ความเจ็บปวดนั้นสุดที่จะพรรณนาแต่ก็ท่านก็ยอมเสร็จแล้วออกมาแล้วก็อยากจะเห็นหน้าลูกเต็มทีนะทั้งที่ยังลุกไม่ขึ้นลุกไม่ได้ก็อยากจะเห็นอยากจะดูพอสักครู่หนึ่งก็ได้ดูแล้วก็ชื่นใจทั้งที่ลูกมองไม่เห็นหรอกแล้วก็ประคบประงมเลี้ยงดูมาป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนน้ำนมป้อนอะไรกัน กอดซบอกอยู่ตลอดอันนี้คือแม่เคยเล่าให้ฟังนะว่าแม่คนหนึ่งป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนพอเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าลูกก็ป่วยเหมือนกันคลอดใหม่ๆนะก็พาเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันแต่เขาไปคนละที่กันคนละแผนกกันแผนกอายุรกรรมกับแผนกกุมารเวชนี่มันต่างกันคนละที่กันพวกญาติก็พยายามบอกว่าคนที่ไปเยี่ยมว่าอย่าบอกให้รู้ว่าลูกไม่สบายปรากฏว่ามีคนหนึ่งไปพลุบไปบอกไม่ทันหรืออย่างไรไม่รู้คุยไปคุยมาบอกอ้าวไหนบอกว่าลูกป่วยด้วยแล้วลูกอยู่ที่ไหนอ่ะแม่ลุกขึ้นเลยเหรอลูกฉันป่วยเหรอจึงเลยพรวดไปหาลูกที่กุมารแพทย์กุมารเวชเขาบอกไม่ได้เธอยังป่วยอยู่หายแล้ววิ่งไปดูลูกดูสิวันสุดท้ายไปถึงก็จับลูกมาซบอกแล้วก็ประคับประคองไว้ไม่ยอมให้ใครในที่สุดปรากฏว่าตัวเองก็หายจริงๆฤทธิ์แห่งความรักลูกแล้วก็ลูกก็หายป่วยก็เลยกลับบ้านได้ทั้งสองคนนั่นคือแรงฤทธิ์ของความรักของแม่ที่มีต่อลูกแล้วเราคิดดูบ้างว่าเรารักแม่ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำก็คือกตเวทีตอบแทนคุณท่านตอบแทนคุณท่านเต็มสติปัญญาและความสามารถนั่นแหละดีที่สุดสามารถอะไรทำอย่างไรท่านจะสบายใจอย่างไรก็ทำสิ่งนั้นอย่าให้แม่ต้องโศกเศร้าเสียใจเพราะเราก็แล้วกันให้ท่านได้มีศีลมีธรรมได้มีทางสวรรค์นั่นแหละเป็นดีที่สุดเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็รายการพุทธานุภาพก็หมดเวลาแล้วนะก็ความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ในโหมดเดิมนะขอเจริญพรสวัสดี รายชื่อก็อ่านหมดแล้วนะก็จบกันตอนนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะ